ด้านเหนือเอฟซีครับเอาละเจอกับทางด้านปิดกระเพื่อนครับในชุดน้ำเงินครับด้านเหนือเอฟซีมาชุดสีแดงครับเกมในครึ่งเวลาแรกเขาเป็นดาวเหนือ FC ได้เกียร์ก่อนเลยครับโหเก่งของพวกเขาเกียร์พี่โอหมายเลข18ครับสำหรับดาวเหนือ FC แต่ได้ข่าวว่าเกมนี้ก่อนลงสนามเนี่ยไม่สมบูรณ์ 100% ครับสำหรับพี่โอดาวเหนือ FC ครับมาเจอกับดีแบตเทิลเนี่ยไม่ใช่งานง่ายแน่นอนครับโอ้โหดูแล้วสมัครตัดสินใจยิงแล้วบอลเฉียวเสาไว้นิดเดียวผู้ทำประตูของทางเอฟซีเนี่ยเช็คระยะได้สุดยอดจริงๆครับแต่ถ้าเข้านี่เข้าเลยบอลเฉียวเสาไว้นิดเดียวเท่านั้นครับถือว่าเป็นการเช็คเสาที่เป๊ะจริงๆครับท่านผู้ลุกขึ้นครับด้านมุมฝั่งขวาโหนยาวมาชิปมาเสาไกลตรงนี้ไม่พี่โอตัดสินใจวอลเล่เลยครับโอ้ถ้าผู้มงไม่ถึงนะโทษเกือบจะโดนลงโทษแล้วโอกาสเปิดยาวลูกมาสักผู้เนี่ยน้ำหนักพอดีพอดีเลยครับกองหลังของดาวเหนือ FC เนี่ยก็ยังเป็นที่หลุยครับเป็นหัวใจในแนวรับครับเอ้าแล้วจังหวะนี้ไปลื่นบอลครับเบียดแย่งมาได้ครับพิกาเทิร์นตรงกลางไม่มีใครเข้าจังหวะนี้แม่พยายามจงไพ่ผู้ยังเป็นติดผู้สาวประตูแม่จังหวะนี้ถือว่าทำได้ดีแล้วแต่ว่าผู้สาวประตูต้องทูเลยครับตำแหน่งยืนปิดทูได้พอดีพอดีเหลือเกินครับได้ครับเริ่มมาเกมก็ต้องบอกว่าสนุกแล้วเกมทั้งคู่เนี่ยต้องบอกว่าเป็นบอลเร็วด้วยกันทั้งคู่ในหลายครั้งมีโอกาสจะทำเร็วคิดเร็วทำเร็วเอาแล้วเปิดจังหวะนี้ครั้งหนึ่งแล้วสำหรับลูกไข่ครับแต่ลูกนี้เป็นการเปิดยาวครับแล้วก็บอลบนคานแล้วเกือบจะไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าไม่จะตามมาซ้ำได้ครับโอ้ตอนนี้เป็นฝ่ายที่ดัตเทิลครับที่ขึ้นนำไปแล้ว1-0ครับกับลูกโง่ซ้ำจาก2ครับคู่ว่าแบบบอลบนคานแล้วผู้เสาตูปัดครับโอ้ลูกนี้เรียบร้อยเลยครับเอาละเป็นสกอร์แรกของเกมวันนี้มาแล้วครับเกมน่าจะสนุกกว่าเดิมแล้วเป็นดาวเหนือ FC ตอนนี้ต้องเดินหน้าบุกกันต่อเนื่องแล้วพี่โก้ยิงลูกนี้ก็ไม่ตรงกรอบครับไปยาวเลยครับแล้วจังหวะนี้ไปปล่อยบอลตกโอ้โหเกือบเหมือนลูกมันจะพุ่ยแล้วจังหวะเปิดยาวของมิสเตอร์เหมือนจะกดดันกองหลังของดาวเหนือ FC ได้เยอะจริงๆครับโดยเฉพาะช่วงต้นเกมครับโอ้โหเนี่ยประตูขึ้นนำก็คล้ายๆแบบนี้ครับท่านผู้ก็ถือว่าการโยนยาวของกองหลังมิสเตอร์วันนี้ทำได้ดีเหลือเกินทั้งน้ำหนักและทิศทางครับขายาวขึ้นมาทีก็แอบพักบอลกันแล้วลูกนี้เปี่ยมเสียเปี่ยมครับเสียบอลให้กับดาวเหนือ FC ครับแล้วชิงมาลูกนี้ไม่มีเสื้อเลยครับกองหน้าของดาวเหนือ FC ลงมาล้มบอลต่ำครับ
ให้ตรงกลางไม่จับบอลไม่ดีแต่ยังมาได้แล้วทางซ้ายบอยไหลมาเอ้าแล้วลูกนี้จะสวนกลับ2ต่อ2โก้ตัดสินใจเตะทิ้งออกข้างไปเลยแล้วเนี่ยเป็นการตัดไปที่เด็ดขาดครับกองหลังเนี่ยหลายๆครั้งที่เสียได้บอลเนี่ยอาจจะถึงขั้นเสียประตูเราจะสวนกลับแล้วบิ๊กแบทเทิลล็อกบอลกลับมาจังหวะนี้ไหลกลับมาทางซ้ายก็ยังไม่ผ่านแล้วแม่ช่วยสกัดไม่ได้เปิดปุ่มเข้ามาเสียฟ้าให้กับบิ๊กแต่บอลไม่ตรงจุดครับรีบเล่นไปนิดนึงครับด้านหนึ่งเป็นสี่ถ้าถือว่าพวกเขาเนี่ยตามอยู่แค่ประตูเดียวเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเลยครับกับเวลาที่เหลืออยู่ครับอีกประมาณ15นาทีเปลี่ยนแกงมาทางขวาจังหวะนี้แม่ต้องย้อนกลับไปครับกลับมาทางซ้ายโอดูว่า1ต่อ1กับผู้ถามผู้เล่นของ Big Batman แต่เปิดให้มาก็ยังไม่ผ่านครับจังหวะนี้ยังเก็บได้แฟนกลับมาตั้งกันใหม่หรือเล่นกัน2คนครับบังอยู่จังหวะนี้แม่เสียเสียเปลี่ยวเข้าแต่ข้างหลังแล้วเนี่ยกรรมการเป่าช้านิดนึงแล้วมันจะคู่ช้าช้าช้าครับรถนิ่งเลยครับบอลนิ่งเลยตัวนั้นเลยเตะได้ที่เปิดยาวจังหวะนี้ก็ยังไม่ผ่านนะกองหลังพี่แป๊บเตะสกัดโดนขึ้นมาลูกนี้ก็ลึกเกินไปครับลูกตั้งเตะกับฝั่งประตูขึ้นมาเปิดขึ้นมาลูกนี้ไม่ดีครับพยายามจะเป้าหมายอยู่ที่พี่โอทางซ้ายเปิดล้อหลังเลื่อนไปครับโอ้ออกหลังไม่เลยนะจังหวะนี้ลองเสียบลูกแตะมุมกับให้กับดิจิตอลครับเกมที่แล้วเนี่ยตามเหนือ FC เนี่ยเอาชนะดูเด็ดมาถึง9ประตูต่อ3ครับแต่เกมนี้เนี่ยตกเป็นฝ่ายตามหลังแล้วยิงด้วยซ้ายนี้ก็ยังไม่ตรงต่อครับทศแล้วฝั่งสวยมาทางขวาแฟงมาทางขวาโก้เรายิงลูกนี้ไม่พยายามจะเปิดมากกว่าคือยิงคือผ่านมาพี่โอเข้าบอลไม่ถึงแล้วจังหวะนี้ย้อนหลังไปด้วยเนี่ยตอนนี้บอกให้เพื่อนขึ้นมาเพรสซิ่งกันสูงสูงหน่อยครับเนี่ยบีบให้ลิฟต์เพื่อต้องเปิดแล้วลูกนี้เปิดออกข้างเลยต้องพยายามกดดันกองหลังวิกเตอร์ให้มากกว่านี้ครับสำหรับเกมลุกของดาวเหนือ FC ครับในช่วงต้นที่เราแรกเนี่ยเกมลุกของพวกเขายังกดดันกองหลังได้ไหมอ้าวแล้วจังหวะนี้มงเรื่องผู้สาวประตูยังพอหวังเอาปัดออกไปได้ครับถ้าถือว่าถือโอกาสขึ้นมงได้ดีแล้วเราจะพูดแต่ว่าผู้สาวประตูยังปัดได้ปลายมือครับแทนออกหลังเสียลูกเตะมงให้กับดาวเหนือ FC ครับชิปมาเสาไกลลูกนี้พี่โอหมงตั้งกลับมาแล้วเกี่ยวไม่โดนแล้วแม่เปิดขึ้นหน้ามาบอลยังเป็นดาวเหนือ FC ครับหลุยกลับมาเล่นกัน2คนแล้วแฟงแค่ยังคายบอลกับหลังมาได้ถือว่าเอาตัวรอดได้ดีแล้วจังหวะนี้บอยให้มาแล้วเนี่ย3คนครับดาวเหนือยัง2คนน่าช่วยกันดักเอาไว้ได้ครับแต่มันคู่ไปเสียเหลี่ยมให้กับทางด้านบิ๊กแบ็คเทอร์เนี่ยกองหลังของดาวเหนือ FC เกือบจะเสียประตูเหมือนกันครับพอรู้ช่องมาไม่ผ่านแฟนดักบอลได้แล้วโดนสะกิดจากด้านหลังแล้วจังหวะนี้เสียฟาวครับจังหวะนี้ทำท่าจะยิงยังไม่ยิงให้มาตรงกลางก็เบาเกินไปครับแล้วไปหลอกจังหวะนี้ชิปขึ้นหน้ามาก็ไม่ตรงเรื่อยแล้วไปคนละชาติครับ
ขึ้นมาทางซ้ายว่าครับดันเหลือ FC เปลี่ยนแกนออกมาทางขวาซ้ายล็อกเข้าขวาลูกนี้เสียบอลให้กับบิ๊กแบทเทิลครับทะลุมาตรงกลางแล้วจังหวะนี้จะไปต่อยังไงไปสะดุดบอลล้มเองครับแต่ยังเรียกเป็นลูกทุ่งได้ครับสำหรับบิ๊กแบทเทิลเล่น2คนข้างสั้นครับบอยไปมาละมาแต่เข้าขวาแล้วแม่ลูกนี้ดูครับเหลี่ยมเสียเปรียบนิดนึงแต่ว่ายังฝืนตัวดีได้ครับพักกดแล้วเก็บบอลลงจังหวะนี้แต่ดูว่ายังขึ้นมาไม่ได้ต้องถ่ายกลับมาใหม่ครับเปลี่ยนการมาทางซ้ายโอ้จังหวะแรกอาจจะล็อกเข้าซ้ายไม่ผ่านครับก็ถือว่าเข้าได้ดีแล้วตอนนี้แล้วล็อกมาสวยแล้วตอนนี้ทะลุมาเองแล้วครับพี่หลุยไหลมาพี่โอ๊ตปาดจับมาตรงกลางเพื่อนเข้าไปข้างในแล้วครับบอลมันเลยย้อนหลังเพื่อนไปครับโอ้เป็นพี่โก้ก็ทักทูอยู่ในกรอบเขตโทษครับบอยไปเองครับตอนนี้แต่เราหลุดไปได้3คนโอ้โหไม่ดีแต่บอลยาวเกินไปแล้วโอ้ทำบอลหลุดออกข้างไว้เนี่ยอย่างที่บอกว่าเนี่ยพี่โอไม่สมบูรณ์ 100% เนี่ยทำให้การทำเกมของดาวเหนือ FC วันนี้ตกลงไปแล้วแล้วจับบอลลูกนี้ไม่อยู่รวมสำหรับบิ๊กแบทเทิลเสียงมาทางซ้ายบ้างพี่โยให้มาตรงกลางสวยจังหวะนี้พอรู้ช่องก็ยังเป็นบอยที่สกัดทิ้งออกหลังไปได้ครับล้อมเสียงลูกเตะมุมให้กับดอนเหนือ FC ครับแต่พงฝั่งซ้ายโยนมาตรงกลางแล้วหมุนลูกนี้ปัดเศษออกไปได้ครับผู้เสาประตูถือว่ามากเลยเป็นการประตูด้วยครับยังเป็นบอลของดาวเหนือ FC ครับพี่หลุยเปิดฉลากนิดนึงแล้วยิงโอ้โหเรียบร้อยเลยคุณได้ยินเสียงนักหวีเปล่าคุณได้ยินเสียงนักหวีคุณเล่นต่อไปอย่างเดียวไม่ต้องพูดจังหวะว่าเราคู่เนี่ยบอลเหรอโอ้โหกองหลังของดาวเหนือ FC พยายามจะฟ้องว่าบอลน่าจะไปโดนมือของผู้เล่นบิ๊กแบทเทิลครับแต่กรรมการเนี่ยให้เล่นต่อเดี๋ยวแตกเข้าขวาลูกนี้เปลี่ยนมาตรงกลางก็เตะไม่ดีจังหวะนี้ยอมเสียลูกเตะนึงครับเตะพยายามจะเตะสกัดผิดเหลี่ยมไปนิดนึงครับเพื่อนต้องพยายามกดดันต่อไปครับสำหรับดาวเหนือ FC ถ้าประตูแรกกลับมาเมื่อไหร่เนี่ยเซฟได้จะดีกว่านี้เสียออกมาทางขวาบ้างครับแล้วกินลูกนี้ก็ใส่เข่าต่อเองครับตอนนี้ขยับพี่โอมาเล่นตรงกลางมากกว่าเดิมแล้วแต่ถ้ามีส่วนร่วมกับเกมให้มากกว่านี้เนี่ยเกมลุกของดังเนี่ย FC เนี่ยจะอันตรายกว่าเดิมครับต้องบอกว่าช่วงต้นเกมเนี่ยผ่านตัวเองออกไปเล่นอันด้าริมเส้นครับแล้วก็มีส่วนร่วมกับเกมค่อนข้างน้อยครับเปลี่ยนการทางขวาสวยแล้วแซงแตกบอลลูกนี้ก็ติดครับโอ้ย้อนกลับมาลูกนี้ไม่ดีนะแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวสำหรับดาวเหนือ FC โอ้พี่โอไม่ไหวแล้วแต่อย่างที่บอกวันนี้สภาพร่างกายไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณหัวเข่าต้องขยับตำแหน่งกันแล้วสำหรับดาวเหนือ FC โอ้โหโทษอีกใครลูกนี้ได้ยื้อเลยครับมาหลุดก่อนไปนิดเดียวเท่านั้นเองจังหวะที่โดนย่ายบอลจากเท้าเลยครับพี่กระเพื่อนจะสวนกลับได้หรือเปล่าเปลี่ยนมาทางขวาโทษ
กลับมาทางซ้ายแล้วพยายามจะวิ่งเติมขึ้นมาทางขวาตัดสินใจยิงไกลเลยครับเลยสั้นเลยครับจากเอฟซีต้องการจะเข้าถึงช่วง5นาทีสุดท้ายครับแล้วหมดจังหวะที่ได้ไปแล้วเหลือหลายครั้งเนี่ยจังหวะที่คิดว่าน่าจะฟาวเนี่ยอย่าพิชไปหยุดเล่นครับถ้ายังไม่ได้ยินเสียงนกหวีดแล้วแต่หลายครั้งเนี่ยเสียโอกาสโยงครับกลับมาเสียประตูอย่างนี้ให้เห็นได้บ่อยๆเลยแต่เพราะฉะนั้นถ้ายังไม่ได้ยินเสียงนกหวีดเนี่ยอย่าพิชไปหยุดเล่นครับจะมีการเปลี่ยนตัวแล้วจะเปลี่ยนตัวตอนนี้ส่งปุ้ยลงมาเปิดมาแถวสองโคตรเต้นโผล่ด้วยแล้วสมัยนี้แต่ว่ามันเข้าย่านข้าจะขายเล่นสั้นเลยครับดันเหลือ4เปลี่ยนการขึ้นมาทางขวาแล้วจังหวะนี้ไปรอบอลแม่แต่ยังทะลุขึ้นหน้าไม่ได้ต้องย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ครับคุณหลุยโป่งแม่หลุยขึ้นหน้ามาลูกนี้ขับบอลไม่อยู่ครับเป็นบอลพุ่งของนิกาเทิร์นครับเราเล่นเร็วเลยครับจังหวะนี้ให้แล้วทะลุมาตรงกลางเปลี่ยนการมาทางขวาทดจังหวะนี้โดนสะกิดนิดนึงจังมาได้ครับกำลังให้ได้เสียครับโอ้โหดูเขาเสียสมาธิไปเองแม่พยายามจะมองเพื่อนในจังหวะต่อไปครับบอยจับบอลล่างเข่าท่าเองครับทำอะไรมาดีเลยก็พูดดีแล้วเพื่อนแต่ว่าจังหวะสุดท้ายเนี่ยทำท่าจะออกไปเองครับเราให้มาลิวเส้นจังหวะนี้สวยโก้เปิดยัดก็ไปติดบล็อกออกข้างออกหลังครับเสียไปลูกเตะมุมครับคลิปมาเสา2ได้ขึ้นโป่งลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับถ้าจะให้ดีเนี่ยขึ้นแรกเนี่ยดาวเหนือ FC ก็พยายามทวงประตูกลับมาได้นักหนึ่งก่อนครับถ้าตีไข่แตกได้เมื่อไหร่เนี่ยเกมของพวกเขาน่าจะดีขึ้นครับโดยเฉพาะวันนี้เกมลูกเนี่ยที่มีพี่โอตัวเก่งของทีมเลยครับเอาแล้วโอ้โหดูว่าเกิดจะเสียบอลให้กับลิฟต์เทิร์นครับจังหวะที่ผู้สาวตัวออกมาตัดบอลแล้วจับยาวไปนิดนึงครับจังหวะนี้เสียเป็นลูกเตะมุมครับให้กับลิฟต์เทิร์นโยนมาเสา2แล้วได้หมุนด้วยครับแต่ว่าจังหวะนี้หลุดกรอบค่อนข้างเยอะครับเวลาอีก2นาทีเสร็จจะในครึ่งเวลาแรกครับไม่รวมช่วงที่เวลาบาดเจ็บแล้วคือพยายามลำเลียงบอลเปลี่ยนแกนออกมาทางขวาหลายๆครั้งดาวเหนือ SC เนี่ยพยายามจะทิ้งบอลทางขวาเพราะว่าเป็นฝั่งที่ค่อนข้างชัวร์แล้วพี่โก้หลุดมาจังหวะที่แตกแล้วยิงโอ้โหดูไม่ได้แล้วจังหวะสุดท้ายผู้ตัดสินให้ไปลูกเตะมุมแล้วโอ้โหก็จะพูดเนี่ยเดียวๆเลยแล้วบอกว่ายิงไม่ผ่านผู้ถามว่าตัวเองครับแค่มีโอกาสจะตีไข่แตกแล้วสำหรับดาวเหนือ SCยังทำไม่ได้แล้วต้องชมเลยครับสำหรับผู้สาประตูของวิกเตอร์เพิ่นครับจังหวะนี้ช่วยเซฟออกไม่ได้ครับแล้วเปิดลูกนี้ก็ไปคนไปเองครับทางกระลักกับปุ้ยหน่อยปุ้ยพยายามขึ้นไปได้โค้ดอยากขอกลับมาตั้งกันใหม่ครับทำออกไปเองก็มีกับเชิญช่วยให้บอลแต่ตลอดนี้ติดแต่ว่ายังเป็นบอลของวิกเตอร์เพิ่มครับทางขวาแต่ขึ้นหน้าไม่ได้ต้องย้อนกลับมาใหม่โค้ชหนุ่มขึ้นหน้าอีกครั้งหนึ่งลูกนี้โหมแล้วผู้ตัดสินบอกว่าเป็นลูกฟาวล์ให้กับเป็นลูกการเตะของดาวเหนือ4ครับเล่นสั้นเลยครับดูว่า
ความแข็งแกร่งของร่างกายถือว่าอย่างเหลี่ยมค่อนข้างดีแล้วก็นักผู้ดาวเหนือสี่แต่ละตัวลุงสองคนยังแก้ไขได้ครับสำหรับดาวเหนือสี่เปิดย้อนขึ้นมาก็ยังไปติดแล้วดูว่าพยายามจะสปีดตรงนี้ทันหรือเปล่าครับไม่ทันแล้วหมดเวลาบาดเจ็บในครึ่งเวลาแรก1นาทีครับตอนนี้เข้าสู่ช่วงทุกเวลาบาดเจ็บแล้วด้วยครับตุ้ยเตะหนุนขึ้นหน้ามาลูกนี้จับบอลไม่อยู่ครับปั๊มบอลกันแล้วมาเข้าทางดาวเหนือสี่กลับมาตั้งกันใหม่หรือแล้วเพื่อนไม่ขยับไว้ตอนนี้ยังขึ้นมาได้ทางซ้ายเปิดจัดกลับมาแล้วยิงโอ้โหดูครับพูดสองประตูไปใช้ขาสกัดออกไปได้แล้วโอ้โหเนี่ยหลายครั้งยังไม่ผ่านมือสองประตูโดยเฉพาะในจังหวะที่สำคัญครับจังหวะที่ยิงเองเนี่ยโอ้โหเนี่ยซุปเปอร์เซฟจริงๆครับโอกาสจัดจ่าเนี่ยอย่างน้อย3ครั้งแล้วซุปเปอร์เซฟของผู้สามตัวบิ๊กแบทเทิลครับวันนี้ครับโอ้โหทะลุมาตรงกลางจังหวะนี้โอ้โดนขาครับไม่โดนบอลครับจังหวะนี้ดู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 น้ำลอยผู้จังหวะที่พิ้วหลบไปของบิ๊กแบทเทิลครับนี่เป็นบอยแล้วก็จะคู่พิ้วหลบไปแล้วจังหวะสุดท้ายเนี่ยจังหวะนี้เล่นบอกว่าอาจจะจังหวะสุดท้ายยิงมาอู้หูไม่สกัดออกมาได้ครับหนุ่ยจังหวะโต้กลับเนี่ยยังเป็นบิ๊กแบทเทิลระดับได้ครับแล้วมาบอยล็อกสู้ไม่ผ่านครับสวนกลับมาเนี่ยครับ3ต่อ3ผู้จังหวะนี่ช้าไปนิดนึงครับแล้วลุยมาได้ทิ้งมาหาโอ้ซุปเปอร์เซฟจากล็อกที่หายโอ้โหเราเป็นท่าสุดท้ายเลยครับนี่ครับเราเป็น2